ักมาแล้วเราจะกลับมาเล่นต่อใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันดันเป็นช่วงวันที่กิจกรรมของเถาวัลย์เนี่ยมาพอดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะจะเข้ามาเล่นเถาวัลย์ก่อนดีไหมนะเถาวัลย์จอมกระรอกเนี่ยเหลืออีกอันเดียวเนี่ยแหละทุกคนบทที่4เงาหลิวงามหยดความจริงค่อยๆปรากฏตัวปรากฏแล้วเรากับต้นอ่อนที่ผุดขึ้นมาบนผืนดินคุณเรียกความกล้ามุ่งหน้าไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของเถาวัลย์จอมกระรอกเอ๊ะยังไงต่อนะ What's the matter? Neasel got your tongue? เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเซลดึงลิ้นเธอไว้อย่างนั้นเหรออ๋อที่อกเราคืออะไรนะไปรับมาต้นสีถูกได้ด้วยคาถาที่ไม่ออกเสียงนี่เองแอชตริดบอกไม้กายสิทธิ์เพื่อคลายมนต์สะกดแค่ป้องกันเอาไว้ก่อนนะฉันปล่อยให้เธอสอบปากคำกับฉันที่ทางเดินได้ฉันอยากจะมาที่นี่โดยไม่มีใครสังเกตเห็นที่ว่าสอบปากคำเนี่ยกำลังจะสื่อถึงอะไรน่ะฉันดูสิมาพร้อมกับคำถามเสมอเลยนะแน่นอนเธอตะเวนไปรอบๆทำสิ่งที่เมอร์ลินรู้ดีกับคาซันดราขโมยต้นไม้ของเธอแล้วก็หายตัวไปและเธอยังร่างไม่มนใส่ฉันอีกทำให้ฉันจำอะไรไม่ได้อย่าเดาหัวเลยแค่เสน่ห์แห่งความทรงจำเองไม่ใช่คำสาปสักหน่อยตอนนั้นฉันกำลังใช้ความคิดและไม่อยากให้เธอพูดกับเพื่อนของเธอก็เท่านั้นเองหรือแย่กว่านั้นคือมากอนาเกาเอาเถอะยังไงฉันก็ไม่รู้สึกซาบซึ้งที่มายุ่งกับความทรงจำของฉันนะก็ได้เธออยากรู้อะไร 1. ทำอะไรกับคาซันดรา 2. ทำไมถึงเอาต้นไม้ของคาซันดราไป 3. แล้ว X ในรูปถ่ายล่ะ 3. ทำไมถึงลักพาตัวทำอะไรกับคาซันดราทำอะไรกับคาซันดราน่ะไม่มีอะไรฉันพยายามจะช่วยเธอน่ะเธอเองก็เห็นสิ่งที่ฉันเห็นก็คือเธอพยายามยืนข่มท่าทางน่าสงสัยแล้วก็ถือไม้กายสิทธิ์ออกมาเข้าใจผิดแล้วฉันสงสัยว่าต้นไม้ว่าฉันสงสัยว่าต้นเพื่อคุณต้นเพื่อนคุณปะต้นเพื่อนคุณที่หน้าขันนั้นเป็นอันตรายเมื่อฉันเห็นคาซันดราอยู่กับมันอ๋อต้นเพื่อคุณฉันว่าคงไม่ดีกว่านี้ได้แล้วใช่แล้วเธอบอกว่ามันเป็นของเธอเพื่อพิสูจน์แล้วเธอยังทำให้มันบานสะพรั่งคาซันดราหลับไปก่อนที่ฉันจะร่ายเวทมนต์เพื่อหยุดเธอนั่นคือตอนที่เธอเข้ามาเห็นทำไมถึงเอาต้นไม้คาซันดราไปแล้ววิ่งหนีล่ะฉันบอกเธอแล้วฉันต้องการเวลาเพื่อเรียบเรียงสิ่งต่างๆเพื่อเห็นได้ชัดว่าพืชนี้มันอันตรายช่างเถอะอย่าใส่ใจกลัวอะไรฉันไม่อยากให้เธอเสี่ยงติดเชื้อไปด้วยหรอกนะฉันอยากจะเอามันออกไปให้ไกลจากทุกคนแล้วเอ็กในรูปถ่ายซาตาจันและคนนาเกาเจอกระดานในความคิดเธอนะเจอกระดานความคิดเธออีกทั้งยังมีรูปถ่ายของซาตาจันลงมาท่อมกับคาซันดราที่ขีดฆ่าด้วยทำไมเป็นอย่างนั้นพวกเขาหลุดพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วเพราะงั้นฉันก็เลยขีดฆ่าผู้ต้องสงสัยเหรอกระทรวงพูดถูกอย่างนึงนั่นคือพืชเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าโรคลึกลับแต่มีคนอยู่เบื้องหลังใช้พืชในการแพร่โรคแต่คนนั้นแหละดังนั้นแล้วฉันเริ่มที่จะสืบพวกคนที่มีความรู้เกี่ยวกับพืชเห็นได้ชัดว่าลองบัตทอมและคาซันดราไม่ใช่คนร้ายหรอกฉันไม่เคยสงสัยเนวิลเลยสักครั้งทำไมถึงลักพาตัวฉันแล้วลักพาตัวฉันทำไมอ่ะการลักพาตัวเป็นความผิดของกระทรวงนั่นหรือเปล่านี่ไม่ใช่การลักพาตัวฉันต้องการความช่วยเหลือฉันรู้มันน่าสับสนแต่ถ้าเราไม่รีบไปนะอาจจะต้องมีใครเนี่ยไปจบที่โรงพยาบาลอีกดูสิว่าแต่เธอเห็นอะไรบ้างไหมทุกคนล้วนเป็นเหยื่อที่ถูกพบเมื่อเร็วๆนี้ลูน่าด้วยเหรอแล้วคนทางซ้ายล่างนั่นใครอะมอลลี่แม่รอนเหรอคนบนขวาใครวะไม่รู้อะมอลลี่วิสลีย์ใช่ไหมสมาชิกของภาคีนกฟินิกซ์ที่เอาชนะเบลลาทริกซ์เรสแรงระหว่างสงครามเวทมนต์ครั้งที่2เอาจินนี่เหรอในช่วงสงครามเวทมนต์ครั้งที่2ตอนนั้นเธอยังเป็นผู้เยาว์แต่ยังคงเลือกที่จะต่อสู้อย่างกล้าหาญแม้ว่าจะถูกครอบครัวคัดค้านเซมัสเซมัสผู้วิเศษเลือดผสมที่เข้าเรียนในฮอกวอตส์เดียวกับแฮร์รี่ทั้งยังเป็นสมาชิกของกองทัพเลเวนทอร์ด้วยเซมัสลูน่าในโดนตอนไหนเนี่ยนักธรรมชาติวิทยาคิงส์ลีย์โอ้โหดูไม่ออกเลยว่าคือคิงส์ลีย์ปกติคิงส์ลีย์เขาใส่หมวกเนาะสมาชิกของภาคีนกฟินิกซ์ซึ่งต่อมาได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์หลังสงครามเวทมนต์ครั้งที่2
พวกเขาทั้งหมดได้รับต้นเพื่อคุณแต่พืชนี้ได้รับความนิยมมากเจ้าหน้าที่สืบสวนกระทรวงเนี่ยไม่เคยตั้งข้อสงสัยกับมันใช่แล้วใครๆก็รู้ว่าทวนขายต้นไม้นี้หารายได้เป็นกอบเป็นกำตาลุงคนนั้นแหละยังมีอีกนะลองดูที่คำบรรยายสิทุกคนเคยร่วมสงครามฮอกวอตส์ใช่แต่ทำไมล่ะไม่รู้ทำไมแต่ฉันรู้ว่าใครดูสิคุณทอนใช่แต่เขาเป็นคนดีมากทำไมเขาถึงเธอเชื่อหน้าเขาเหรอเราไม่เชื่อก็จริงขอโทษด้วยอย่าตัดสินผู้วิเศษด้วยรอยยิ้มกว้างๆและร้านดอกไม้แสนวิเศษของเขาร้านสมุนไพรของเขาเนี่ยปกติจะคึกคักแล้วก็ไม่มีใครอยู่พวกเราควรรีบไปนี่เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดในการสำรวจหมายความว่ายังไงที่บอกว่าเราน่ะไปจ้าสองคนเลยจ้ะเพื่อเชื่อแอซิดได้จริงๆเหรอต้องรอดูสถานการณ์ตอนเธอเผชิญหน้ากับทวารก่อนฉันเองก็ควรเตรียมไม้กายสิทธิ์ไว้ให้พร้อมสงสัยต้องเอาคลิปนี้ออนก่อนแต่ว่าการชนะนี่น่าจะต้องอีกสักพักนึงนะทุกคนเขาไม่อยู่บางทีเราควรมาใหม่ทีหลังนะอย่ามาล้อเล่นนะแปลกจังดูเหมือนว่าเขากำลังเก็บของอยู่นะแต่ด้วยความสำเร็จทั้งหมดที่เขามีฉันรู้สึกประหลาดที่เขาปิดร้านจะหนีแล้วจ้ะคนขี้ขลาดนั่นน่ะคงกำลังเตรียมตัวหนีนี่เป็นโอกาสเดียวของเราที่จะค้นหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีความผิดของทวอนเอานี่รับไปแอสตริดจิบแมนเดรทในกระถางแล้วปิดหูครึ่งนึงแมนเดรกไวโตเต็มที่เมื่อต่อสู้จะอันตรายมากอันนี้ยังอ่อนไปแต่ใครก็ตามที่ได้ยินก็คงช็อกได้เหมือนกันนะอื้มๆฉันจำได้อยู่ก็ได้ที่ปิดหูไว้เนี้ยมีเพื่อไว้สิ่งนี้แหละไปกันไปไปไหนจ้าคนสวยเต็มไปด้วยขวดโหลมากมายนี่คือเส้นผมเหรอมีชื่ออยู่บนนั้นด้วยพอตเตอร์วิสลีย์เกรนเจอร์เดี๋ยวก่อนพอตเตอร์วิสลีย์เกรนเจอร์ฟิตวิกส์ลักฮอลลี่มากมายคนที่ได้เหรอเราเข้าไปตรงนั้นได้เหรออ่ะเขาได้อีกน้ำยาอยู่ระหว่างการทำนี่คือสูตรสำหรับน้ำยาตายทั้งเป็นและน้ำยาสับปะรดแปลกมากสิ่งที่อยู่ในหม้อต้มนั้นนะไม่เหมือนน้ำยาทั้งสองอย่างนี้แต่อย่างใดทวอนกำลังทำอะไรอยู่สูตรฉันนี่คงเป็นสถานที่ที่ทวอนได้จัดเก็บสูตรน้ำยาทั้งหมดที่เขามีตรงนี้มีหน้าที่หายไปน้ำยาที่เขาไม่อยากให้ใครเห็นอย่างนั้นเหรอแอสตรีด where are you อยู่นี่เจออะไรไหมมีเส้นผมอยู่เยอะมากน่าขยะแขยงสุดๆถูกต้องนี่คือความลับที่ต้นเพื่อคุณช่างเป็นแนวคิดที่หลงตัวเองฉันยังเจอสมุดสูตรต่างๆที่มีกระดาษหน้าที่ทวนฉีกขาดไปด้วยนะเขาน่าจะกำลังทดลองบางอย่างอยู่แหละยาพิษวิทยารักษาเขากำลังมองหาใครคนหนึ่งที่สามารถมอบเพื่อแปลกๆนั่นของเขาได้เธอคิดว่าใครคือเหยื่อคนต่อไปไม่รู้ว่าแอตติสเราก็เดาไม่ออกเหมือนกันนะลองมาท่องไหมแบบป้ายความผิดให้ลองมาท่องไปเลยอะไรเงี้ยขวดแก้วอีกใบและมีชื่อศาสตราจารย์แมกนากาวเอ้าแต่มันถูกเปิดออกแล้วว่างเปล่านั่นหมายความว่าเคยใช้สิ่งนี้ที่อยู่ข้างในแล้วมันคือจดหมายหรืออาจจะเป็นฉบับร่างที่เขียนถึงศาสตราจารย์แมกนากาวอาจารย์ใหญ่ที่รักหากไม่เป็นการรบกวนมากไปโปรดมาพบฉันที่ร้านไม้กวาด3อันการพัฒนายาแก้พิษสำหรับโรคลึกลับของฉันที่ทุกคนกำลังประสบมีความคืบหน้าขึ้นแล้วยังมีเซอร์ไพรส์สำหรับคุณอีกด้วยไม่นะตอนนี้คุณทวารคงรู้แล้วว่าคาซันดราหลอกเขากำลังออกตามล่าศาสตราจารย์แมกนากาวด้วยตัวเองต้องหยุดเขาตามไว้ก่อน3อันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเธอรู้ไหมมันอยู่ที่ไหนคุณไม่ได้ไปไกลเกินใช่ไหมมาเร็วฉันหวังว่าเราจะไม่สายเกินไป
ำไมพามามืดอย่างนี้ล่ะเนี่ยอ้อมไปก็ได้มืดมากมืดเหมือนไม่อยากให้คนดูเล่นเห็นนะเอ้าวับมามาดามโรสมอเตอร์บอกว่าซาตาจาแม่กอนังเกาอยู่ที่นี่ทวนด้วยพวกเขาออกไปด้วยกันพวกเราแค่คลาดกันเป็นเรื่องดีแหละมั้งพวกเขาอาจจะยังไม่ได้ไปไกลนะขอให้เป็นอย่างนั้นมาเร็วอะไรอ่ะพวกเรามาช้าโอ้ไม่คิดไม่ถึงเลยว่าได้เจอพวกเธอที่นี่นะรีบถอยห่างจากอาจารย์ใหญ่เดี๋ยวนี้ทวนเรารู้ว่าคุณกำลังทำอะไรแน่นอนคุณวิเคราะห์ออกมาได้หลายอย่างเลยคุณเข้าถึงวิธีการของฉันตั้งแต่วันนั้นที่ได้พูดคุยกันในป่าต้องห้ามมันมีพิษแน่ๆต้องรักษานักเรียนให้ปลอดภัยด้วยคาถาฟองอากาศรอบศีรษะและฉันคงต้องบอกว่าเธอทำได้ดีมากทำได้ดีมากจริงๆฉันรู้ว่าเธอใกล้จะทำสำเร็จแล้วคิดไม่ถึงเลยว่าจะสามารถโยงปริศนาลึกลับกับฉันได้เร็วขนาดนี้ฟังดูลึกซึ้งดีไหมล่ะปริศนาโลกลึกลับหยุดถ่วงเวลาได้แล้วนะคุณไม่เหลืออะไรแล้วก็แค่ให้เครดิตกับคู่ต่อสู้ของฉันนิดหน่อยเท่านั้นแต่ตอนนี้น่ะถึงเวลาที่ฉันควรต้องไปแล้วสินะซาตาจันใช้มาดามโรสเมอร์ธาช่วยเหลือซาตาจันเมื่อกันตะเกาในโจมตีทวนเอ๊ะเดี๋ยวนะเราไม่แน่ใจว่าเราเปลี่ยนเด็กหรือยังอะทุกคนคิดว่าเป็นฉันเธอเองก็รู้ทั้งหมดนี่เป็นฝีมือฉันคุณน้อยลิปลาคุณไม่มีอะไรเลยนอกจากเป็นพยานขอเสริมอีกหน่อยแล้วก็มีรสนิยมการแต่งตัวที่ค่อนข้างแย่สาวโกธิกอะทำไมอะฉันชอบนะแอตติจิบไม้กายสิทธิ์ของเธอขึ้นมาทวารเดินตามหลังมาแล้วก็ต่อสู้เริ่มขึ้นในไม่ช้าแม้ว่าจะมีคุณคอยช่วยด้วยแต่ทวารก็สามารถเอาชนะแอตติจิบได้อ่านไม่ได้ขนาดอ่านเร็วยังไม่ได้เลยไม้หล่นเสียใจด้วยจริงๆฉันน่ะมีประสบการณ์มาหลายปีแต่เธอเป็นเพียงแค่เด็กนักเรียนปีหนึ่งนักเรียนคนหนึ่งเท่านั้นพวกคนที่ฝังลึกอยู่กับสงครามฮอกวอตส์อย่างคุณน่ะก็คงที่จะได้เรียนรู้ว่าไม่ควรประเมินนักเรียนต่ำไปนะเธอใช้แมนเดกเหรอดีมากเฮ้ยเธอยิ้มสวยจังแอซิดไล่คาถาอินคาเซอรัสเพื่อจับทวารไว้เอาจริงเถอะเอ้าอ๋อขอโทษนึกว่าอยู่ไกลโอ้ที่รักเธอคิดว่าเธอชนะแล้วใช่ไหมแน่นอนเธอคือคนที่ถูกขังไว้ที่นี่แต่สุดท้ายผู้ชนะก็คือฉันต้องขอบคุณแผนการอันชาญฉลาดของฉันผู้ที่เอาชนะเจ้าหิงสัตว์มืดและจะต้องได้รับการชดใช้แน่นอนว่าคุณจะได้เป็นคนที่ต้องชดใช้สูญเสียเกลเลียนทั้งหมดที่คุณมีมองเห็นสิ่งที่คุณทุ่มเทมาทั้งชีวิตต้องหายไปกับตาพวกเขาต้องหลับไหลไปตลอดการเช่นเดียวกับการที่เขาถูกปีบให้หายไปอย่างไร้รูปแบบมานานถึง14ปีฉันยินดีที่จะชดใช้ในราคาใดก็ตามเพื่อที่จะได้เห็นศัตรูของเจ้าแห่งสัตว์มืดหลงทางในการหลับไหลไปตลอดการเช่นเดียวกับที่เขาถูกบีบให้หายไปอย่างไร้รูปแบบมานานถึง14ปีฉันจะล้างแค้นและกลายเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาฉันจะถูกจดจำไปตลอดการมันไม่ง่ายกว่าหรอถ้าเธอก็รู้กำจัดทิ้งอะเด็กน้อยผู้เด็กน้อยมันเป็นที่รักการเขียนฆ่ากันเป็นเรื่องที่ไม่มีความเป็นศิลปะเอาซะเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วล่ะมีเพียงฉันที่รู้ยาแก้พิษของตัวเองต่อให้เธอพยายามอย่างเต็มที่ก็ไม่สามารถถอดรหัสของมันได้หรอกนะคุณหนูโคไม่มีทางเป็นแบบนั้นแอสทริดเป็นอัจฉริยะฉันไม่รู้เรื่องนั้นหรอกแต่ฉันรู้ว่าเธอไม่ควรทิ้งข้อความโกหกเมื่อคุณพยายามจะวางแผนชั่วร้ายฉันมีทุกอย่างที่จำเป็นในการปรุงยาแก้พิษและพิสูจน์ว่าเธอนั่นแหละที่ผิดไม่ใช่พืชเหล่านั้นแอสติดเรียกมือปราบมารมาหลังจากที่พวกเขาลากทวารไปแล้วแอสติดก็พยายามกลับไปที่ห้องทดลองแล้วก็ใช้เวลาไปกับการปรุงยาแก้พิษอ่านไม่ทันด้วยเลยว่าไงจ๊ะคิดค้นยาแก้พิษได้ไหมอ่ะช้ามากฉันอยู่ที่นั่นทั้งคืนทำให้ฉันนึกถึงการทำงานร่วมกับมาดามพองฟี่ตอนที่ฉันยังเป็นนักเรียน
คาซันดาก็พูดถึงเรื่องนั้นตอนนั้นเธอทำอะไรลงไปน่ะตอนแรกแค่รวบรวมสมุนไพรจ่ายยาง่ายๆแต่หลังจากสงครามฮอกวอตส์นางพยาบาลต้องการความช่วยเหลือจากฉันในทุกเรื่องตอนนั้นมีผู้บาดเจ็บมากมายรวมถึงเหตุร้ายแรงฟังดูแย่นะคุณเองก็ยังไม่รู้หรอกนะนั่นคือตอนที่ฉันเริ่มตระหนักแล้วว่าพืชเป็นสิ่งที่อันตรายสามารถเป็นต่อสู้เดี๋ยวก่อนสามารถต่อสู้เพื่อความยุติธรรมได้อย่างไรและตอนนั้นแหละที่ฉันได้ตัดสินใจจะเป็นนักบำบัดน่ะฉันดีใจที่คุณทำลงไปไม่งั้นตอนนี้คงไม่มีใครกลับมาที่นี่เพื่อแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ตรงนี้เองเธอช่วยหยิบไม้กายสิทธิ์ของฉันให้ทีได้หรือเปล่ามันอยู่ข้างดอกกุหลาบกุหลาบฉันไม่รู้เลยว่าคุณชอบแบบว่าเป็นพืชที่คนส่วนใหญ่บอกว่าน่ารักอย่างนั้นเหรออืมใช่แน่นอนเพราะว่าฉันซื้อให้แม่อ๋อฉันก็ชอบเหมือนกันเลยเธอเราชอบเหมือนกันเราจะไม่สวยจังโอ้น้ำไม้กายสิทธิ์เธออ้าวมันแหลมระวังหนามให้ดีสิกุหลาบอะเป็นพืชที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงมันงดงามแต่แฝงไปด้วยความอันตรายในแบบของตัวเองใช่เราถึงชอบดอกกุหลาบไงไม่ได้ชอบเพราะมันสูงส่งนะแต่ชอบเพราะว่ามันปกป้องตัวเองได้ฉันคิดว่ามันน่าทึ่งมากทั้งหนามและทั้งหมดฉันแน่ใจว่าแม่เธอก็รักพวกเขาด้วยเช่นกันนะเธอตายไปตั้งนานแล้วดังนั้นโอ้ขอโทษด้วยฉันไม่รู้ว่าเธอจากไปแล้วไม่มีใครบอกคุณนี่แน่นอนจะรู้ได้ยังไงแม่ฉันชอบดอกกุหลาบนะดังนั้นในวันเกิดของเธอฉันจะวางพวงหรีดดอกกุหลาบไว้บนหลุมศพของเธอฉันจำได้ว่าตอนเด็กอ่ะเคยถูกน้ำกุหลาบทิ่มมือแต่เธอกลับหัวเราะและบอกว่ามันเป็นบทเรียนชีวิตที่ดีบทเรียนเหรอใช่แล้วเธอบอกกับฉันว่าอย่าคิดว่าสิ่งสวยงามไม่สามารถทำร้ายคุณได้จากนั้นก็อธิบายว่าทุกสิ่งที่ยอดเยี่ยมนั้นน่ะจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างระมัดระวังเวทมนต์ก็เช่นกันฉันตามไม่ทันเลยนะเนี่ยแต่ฉันตามทันเธอกำลังทำงานให้กับกรมการจัดการภัยพิบัติต่อเนื่องเวทมนต์ดังนั้นเธอจึงรู้ว่าอุบัติเหตุต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากใช้เวทมนต์อย่างไม่ระมัดระวังนั่นคือสิ่งที่ฆ่าเธอที่กำลังจัดการความยุ่งเหยิงของเวทมนต์ตอนนั้นเธอคงรู้สึกแย่มากเลยสินะฉันเสียใจมากแต่พ่อเศร้ามากกว่าฉันอีกฉันไม่เคยเห็นใครคิดถึงใครอีกคนได้มากขนาดนี้มาก่อนอย่างไรก็ตามนั่นก็นานมาแล้วอะนะฉันขอไม้เบสิกของฉันหน่อยได้หรือเปล่าโอ้ใช่ๆขอโทษนะเอาล่ะยาแก้พิษพร้อมแล้วล่ะภายใต้ความช่วยเหลือของมาดามพอมฟรีและนักบำบัดเซนต์มังไกแอสตริดจึงสามารถแจกจ่ายยาแก้พิษได้เห็นไหมบอกแล้วว่าคนนี้น่ารักจะตายน่ารักกว่าลุงคนเมื่อกี้อีกลุงคนเมื่อกี้ไว้ใจได้ที่ไหนปะโรบินอยู่ตรงไหนจ๊ะเนี่ยทำไมถึงดูหงุดหงิดล่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งเจอกับต้นเพื่อคุณและขายไปในช่วงเช้าน่ะเธอต้องไม่เชื่อแน่เลยว่ามันขายออกไปเร็วขนาดไหนคุณรู้สึกเสียใจที่ซื้อมันไม่ทันเหรอฮะไม่ฉันก็แค่เห็นกล่องวางอยู่ด้านหลังร้านค้าต้นไม้เมื่อวานน่ะฉันโมโหมากว่าทำไมไม่เอามาขายเองบ้างเดี๋ยวนะเมื่อกี้เธอบอกว่าต้นเพื่อคุณเหรอแต่ว่าพืชนั้นน่ะสามารถทำให้คนหลับไหลได้นะฉันแน่ใจว่ากระทรวงเวทมนต์จัดการกับสิ่งอันตรายทั้งหมดเมื่อพวกเขาตัดทวนไปจับทวนไปอัสคาบันแล้วอีกอย่างพืชพวกนี้น่ะยังไม่มีชื่อเลยนะเพราะงั้นพวกมันอาจจะไม่เบ่งบานแล้วก็ได้ยังไงเธอก็ยังดีกว่าแหละหลังทุกอย่างได้เกิดขึ้นแล้วพวกต้นไม้นั่นคงโชคร้ายแต่เด็กคนนั้นฆ่าคนอาจจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นนะอ้าวอาจารย์หายแล้วหรอเมื่อกี้เห็นยืนอยู่ไอวี่ปะไม่นะคุณมียาแก้พิษเหลืออยู่ไหมก็มีนะแต่ว่าตกลงมีพืชอยู่ที่นี่กี่ต้นฉันจำเป็นต้องตามกลับมาให้หมดคุณสามารถระงับเหตุการณ์โชคร้ายก่อนที่มันจะทวีความรุนแรงหลายวันในฮอกวอตส์ดูเหมือนกลับมาเป็นปกติอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามตอนนี้คุณไม่ทันได้ระวังก็มีการเคลื่อนไหวอ่านไม่ทันอีกแล้วเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเหรอกำจัดภาคีข้อมดของทวารไปที่ศึกปะทะศัตรูมืดก่อนนะว่าไงคนสวยน่าจะหายเรามั้งเมื่อกี้เราเห็นเธอยืนอยู่ที่โรงอาหารเนี่ยคาซันดรารู้สึกยังไงบ้างดีขึ้นแต่พอเธอมาที่นี่ทำให้ฉันอยากให้ตัวเองหมดสติไปอีกรอบทำไม
เป็นห่วงเพื่อนนักเรียนด้วยกันมันจะเป็นอะไรไปล่ะฉันคิดว่าเธอทำได้แต่ที่น่าสงสัยก็คือเช่นเดียวกับการกระทำของแอสตริดฉันยังคิดว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดนี้ พวกเราตัดสินใจจากสิ่งที่เห็นผิวเผินไม่ได้หรอกนะก็เหมือนกับกุหลาบของเธอไงกุหลาบของฉันทำอะไรกับเธอก็ดูแลมันไงหมายถึงเธอตรงนั้นนั่นแหละฉันจะพิจารณาเองนี่คาสันดาเดี๋ยวก่อนตอนนี้เธอต้องพักผ่อนไปซะแล้วเอาแม่คุณเฮิร์ทเหรอขอโทษได้ไหมล่ะก็ถ้าเราไม่ดูให้เธอแล้วใครจะดูให้เธอแล้วอย่างน้อยคาสันดาก็รักต้นไม้อ่ะนะเธอทำอะไรลงไปอะไรอ่ะไหนดูสิมันก็ไม่ได้แย่ปะมันฉันปล่อยให้มันเหี่ยวในระหว่างที่เธอกำลังป่วยเพราะงั้นก็เลยพยายามที่จะมันงดงามมากเห็นไหมดูแลเธอเพื่อฉันเหรอใช่จ้ะใช่ก็ประมาณนั้นเธอใจดีจังเลยฮะจริงๆแล้วฉันขอเดานะเธอน่าจะทำไปเพราะอยากได้คะแนนพิเศษละมั้งฉันรู้ว่าผลการเรียนของเธอแย่ขนาดไหนไม่นั่นแหละเธอไม่ต้องพูดอะไรยังไงก็ตามอ่ะนะฉันว่าฉันควรขอบคุณเธอที่ทำให้หล่อนยังมีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีคนดูแลป่านนี้หล่อนคงเหี่ยวเฉาไปนานละเพราะงั้นฉันก็เลยตกใจมากที่หล่อนยังมีชีวิตแต่ว่านั่นแหละทำดีก็ต้องได้รับการตอบแทนเดี๋ยวฉันจะแบ่งคะแนนพิเศษของเธอให้แล้วกันเธอใจดีจังเลยที่ฉันทำไปก็เพราะอยากช่วยนะเลิกทำซื้อกับฉันได้แล้วเธอต้องช่วยฉันเก็บหนามและตอนนี้ฉันก็ไม่มีถุงมือขอบคุณฉันว่าแบบว่าฉันดีใจที่เธอกลับมาเช่นหรือจ้าเธอมันน่ารักที่สุดใน3โลกจริงๆมันเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะทำไมมันเหมือนมันมีอะไรต่อแล้วเนี่ยแป๊บนึงนะทุกคน22นาทีเหรอโอเคเดี๋ยวเรากำลังทำอยู่เพราะว่าเดี๋ยวจะลงไปดูหนังนะคะ หนังมันเล่นบ่ายโมง15น่ะแอสติดอ้าวไปตรงนู้นเหรอ Do you smell thatอยู่ตรงนี้นี่เองอ่ะฉันใช้เวลาไปมากพอควรกว่าที่จะหาเจอก็ลำบากใช่ย่อยบันทึกของคุณเขียนไว้คุ้มเครือคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงฉันจะไปไหนได้อยู่ในห้องทดลองปกติก็เห็นอยู่ในนั้นทั้งวันนี่มีเหตุผลแต่ขออธิบายนะดูสิมูนครับน่ารักเกินไปแล้วแอบนี้ไปแล้วหรอฝีมือใช้ได้นะเนี่ยขอบคุณฉันแอบฝึกมานิดหน่อยไปไหนจ๊ะคนสวยเล่นเหรอว้าวเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นเธอหัวเราะแบบนี้นะรู้สึกแปลกแปลกยังไงก็แค่คิดไม่ถึงนะโดยปกติเธอจะดูจริงจังงานฉันมันจริงจังพลาดไปแล้วก็ถึงแก่ชีวิตแต่เธอเป็นคนช่วยพวกเขาจากพิษนะรู้สึกดีใช่ไหมล่ะคุ้มค่ากับการยิ้มแน่นอนแน่นอนจริงอยู่ที่รู้สึกดีในตอนนั้นแต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันถ้างานของเธอมันยากขนาดนั้นนะทำไมถึงเลือกที่จะทำล่ะเพราะมันเลือกฉันมากกว่าแต่คำตอบมันก็ชัดอยู่แล้วว่าไหมฉันชอบการจัดสวนน่ะเธออาจเป็นศาสตราจารย์ด้านสมุนไพรวิทยาก็ได้มันดูง่ายกว่าฉันแน่ใจว่าเนวิลคงไม่เห็นด้วยฉันชอบที่จะดูแลพวกพืชพันธุ์โดยไม่ต้องสอนนักเรียนแบบนี้ดราม่าก็น้อยลงหน่อยก็คือฉันอยากจัดสวนคนเดียวอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ต้องสอนใครโอเคเข้าใจเธอติสน่ะเข้าใจแอดริทที่ติสทำงานคนเดียวทุกวันแบบนี้ไม่เหงาน่าจะชอบนะยกเว้นถ้าเจอกับคนสนิทอะไรนี้ไม่มีต้นไม้อยู่รายล้อมขนาดนี้ฉันสบายใจออกคิดว่าน้ำแหลมแบบนี้ทำให้ผ่อนคลายเหรออะไรอ่ะทำไมอ่ะหลงฟุ้งเหรอมาทางเราด้วยไปไหนจ๊ะตอนที่ยังเด็กอะนะแม่ฉันมีสวนที่มีพืชวิเศษทุกชนิดเลยเท่าที่จะจินตนาการได้การดูแลมันเนี่ยถือเป็นการผ่อนคลายหลังเลิกงานเธอทำงานกระทรวงเนาะกรมการจัดการภัยพิบัติเรื่องด้วยเวทมนต์อะนะใช่ความจำดีด้วยนะงานจะเครียดมากแต่เธอชอบช่วยเหลือคนอื่นมากๆเธอจึงติดพันอยู่กับมันทุกวันหลังจากกลับถึงบ้านนะพวกเราจะใช้เวลาอยู่กับสวนดอกไม้มีเพียงแค่เธอกับฉัน2คนดังนั้นเป็นต้นมาสวนดอกไม้ก็เป็นของฉันเธอเรียกมันว่าอะไรสถานที่แสนสุขของฉันเท่าที่ฉันบอกได้สถานที่แสนสุขของฉันมีแต่พืชอันตรายทั้งนั้นเลยนะก็มีเหตุผลนั่นก็คื
หลังจากแม่เสียชีวิตพ่อของฉันก็หลงทางไปพักนึงเขาตำหนิว่าเวทมนต์พรากชีวิตเธอไปแล้วก็ไม่ต้องการให้พูดถึงเรื่องนี้ในบ้านเขาก็เลยทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์แม้กระทั่งพืชใช่ส่วนฉันน่ะนะก็ซ่อนบางอย่างไว้ในตู้เสื้อผ้าของฉันก่อนที่เขาจะระบายความโกรธที่สวนแต่มีเพียงต้นไม่กี่ต้นที่รอดเพราะงั้นก็มีแต่พืชที่อันตรายแล้วก็น่าขนลุกแล้วก็กลัวแสงแดดพืชที่อันตรายที่สุดคือพืชที่แข็งแกร่งที่สุดไงใช่แล้วจนกระทั่งในปีแรกที่ฉันได้เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์พวกเขาเป็นเวทมนต์เดียวที่ฉันมีพูดถึงแสงสว่างถ้าไม่รีบไปพวกเราจะพลาดโอกาสพวกเราต้องเก็บปุ๋ยในตอนที่พระจันทร์ยังส่องสว่างอยู่นะปุ๋ยอะไรเหรอหมายถึงมูลของมูลคาฟเนี่ยแหละพวกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อดูแลเขาเต้นโตดูเขาเต้นระบำนะเอาถุงมือมาปะรวบรวมมูลมาได้มากที่สุดโอเคเดี๋ยวเธอจะเอาพืชไปใช้ว้าวสวยจังมุมนี้ทำอะไรจ๊ะอ๋อแมนเรกสวัสดีสวัสดีทุกคนอ่าฮะอุ๊ยผมเธอสวยเหมือนกันเลยว่าแต่เธอทำอะไรกับแมนเรกอะพวกมันตัวใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อวานอีกนะตั้ง2เท่าเนี่ยคุณคิดว่ามูนคราฟจะมีไว้เพื่อทำอะไรล่ะถ้ารวบรวมแล้วก็นำไปใช้อย่างเหมาะสมเนี่ยจะทำให้ต้นไม้โตเร็วมากเลยนะนั่นน่ะเพียงพอต่อการผลิตยาแก้พิษเหยื่อฝีมือทวารได้เลยฉันแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงหมกมุ่นอยู่กับสงครามเพราะกดขนาดนั้นทั้งที่ผ่านมานานมากการละทิ้งอดีตมันยากสำหรับคนบางคนสงครามเพราะกดตอนนั้นมันยังไงเหรอบอกแล้วไงว่าตอนนั้นน่ะฉันอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ได้เห็นการต่อสู้แนวหน้าหรอกนะคุณไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้เลยเหรอฉันกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้ดูแลอาการบาดเจ็บนั่นคือพรสวรรค์ของฉันมีประโยชน์มากที่สุดคนเก่งบางคนไม่จำเป็นต้องออกแนวหน้าเสมอไปนะการช่วยเหลือกันในความเขาเรียกว่านะด้วยความสามารถของตัวเองในหลายๆรูปแบบอ่ะมันคือการแสดงความสามารถแล้วเธอไม่มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการต่อสู้เลยเหรอคุณตัดสินใจมองไปรอบๆครับนะทุกคนขอกินน้ำก่อนสำรวจคุกใต้ดินแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูก่อนอาจจะกระถางต้นพับฟอร์ดในหอนอนอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยไปด้วยนะจอเทนทักูล่ามีพิษฉันต้องระวังติดฉันได้ยินมาว่าเนวิลโจมตีผู้เสพความตายด้วยเทนทักูล่ามีพิษซึ่งนั่นก็คงน่าตื่นเต้นมากทีเดียวไม่เคยดูแฮะเพราะว่าในหนังอ่ะเนวิลเป็นคนเอาดาบกิฟฟินดอร์ไปฟันนากินีชึบเขาใช้เพื่อต่อสู้กับผู้เสพความตายเหรอไม่อยากเชื่อเลยเขาไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้เราฟังเลยนะค่อนข้างถ่อมตัวน่ะคนคนนั้นแล้วก็พืชอันตรายก็สามารถสร้างเป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมได้จริงๆเทนทักูล่ามีพิษแมนเดรกต้นสนากลัฟกับดักมานพวกมันถูกใช้ในการต่อสู้มานานหลายทศวรรษแล้วล่ะสามารถนำมาใช้เป็นยารักษาได้เช่นกันพืชอันตรายซับซ้อนนิดนึงเนาะคำว่าซับซ้อนหมายความว่ามันดูน่ากลัวใช่ไหมมองข้ามประโยชน์ของมันหรือไงฉันมั่นใจว่าเพื่อนร่วมชั้นหลายคนก็คงจะเห็นด้วยนะฉันเริ่มรู้สึกแย่กับเรื่องหน้าขนลุกพวกนี้แล้วล่ะบางทีฉันอาจจะช่วยเปลี่ยนความคิดของผู้อื่นที่มีต่อมันได้นะพูดเหมือนนักสมุนไพรศาสตร์จริงๆแล้วนะเนี่ยอุ้ยเธอยิ้มมากฉันไม่รู้อะไรเรื่องนั้นหรอกนะว่าแต่เธอได้คิดถึงเรื่องที่เธอเป็นนักสมุนไพรศาสตร์บ้างไหมฉันไม่รู้ว่าอยากทำอะไรทั้งชีวิตฉันเนี่ยนะก็เหมือนกับการเตรียมทุกอย่างที่เอื้อต่ออาชีพการงานของคุณแล้วล่ะแต่ว่าฉันไม่ได้โชคดีขนาดนั้นหรอกฉันไม่คิดว่าวัยเด็กของฉันจะโชคดีอะไรมากมายนะถ้าอยากได้คำแนะนำฉันแนะนำในสิ่งที่คุณเก่งอยู่แล้วและอยากนำไปประยุกต์ใช้บนทางที่คุณคิดว่าทำให้คุณมีความสุขขอบคุณนะจะเอามาใช้ในชีวิตจริงด้วยจ้ะอย่างเช่นคุณเก่งเรื่องสมุนไพรใช่ฉันอยากช่วยผู้คนเหมือนกับที่แม่ทำเพราะงั้นก็เลยเน้นไปที่การใช้สมุนไพรในการรักษาโรคเท่อะคนที่ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้อะเท่เนวิลเลือกเส้นทางที่ต่างออกไปเขาใช้พรสวรรค์ด้านสมุนไพรในฐานะอาจารย์และทวอร์ใช้ความสามารถแบบเดียวกันเพื่อกลายเป็นวายร้ายใช่เหมือนเราเนี่ยอยากเป็นมือปราบมารและใช่ค่ะเราอยู่ซิลิลีนใช่แล้วแต่เส้นทางแบบเดียวกับเขาฉันไม่แนะนำให้ใครไปลองนะเอาละพวกเรามาเก็บเกี่ยวแมนเดรกพวกนี้กันดีกว่าใส่ที่ปิดหูด้วยนะ
๊บนะขอดูก่อนก็ยังเหลืออีกอันนึงอยู่ดีใช่ปะกำจัดภาคีขอลองดูก่อนนะว่ามันยากไหมถ้าเกิดมันต้องพักอีกไปที่ศึกปะทะศัตรูมืดกำจัดภาคีพ่อมดฝ่ายมืดของทวารไปที่ศึกปะทะใช่ไหมคะมันไปตรงไหนล่ะเฮ้ยมันไปตรงไหนเธอไม่บอกเราด้วยแล้วเราจะไปถูกได้ยังไงอ่ะศึกปะทะศัตรูมืดมิดอ่ะอ่ะเอาแบบไม่รู้เรื่องเลยนะก็คือมาตรงนี้อ่ะชมรมการต่อสู้อ่ะศึกปะทะศัตรูมืดมิดซึ่งเอาว่ามันไม่น่าใช่ตรงนี้หรอกแต่ว่าขอมาดูก่อนไม่ใช่อ่ะแล้วเราจะหาอันสุดท้ายเจอได้ยังไงเนี่ยในเมื่ออันสุดท้ายของทุกๆกิจกรรมมันเป็นอย่างเงี้ยแป๊บนึงนะเอาชนะพ่อมดฝ่ายมืดแป๊บนึงสักครู่นึงไม่เคยเล่นครบเลยเนี่ยนี่ไงเจอละเราเป็นซิลิทิลีนที่ใช้เด็กเฮอร์ไมโอนี่ได้ดีขอดูก่อนนะมันขั้นตอนเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวนะงั้นหากิจกรรมดูสถานที่ที่เถาวัลย์เลื้อยเงามืดเจ้าแห่งศาสตร์ว่าจะปรากฏอีกครั้งฮอกวอตส์กำลังตกอยู่ในวิกฤตรวมทั้งเซิร์ฟต่อต้านผู้ชั่วร้ายเอ๊ะอันนี้กิจกรรมอะไรเนี่ยแอบงงๆอยู่นะแต่ก็พิลึกอยู่เหมือนกันเรากลัวเราทำตรงนี้ไม่ได้ทุกคนหรือเราจะตัดตรงนี้ไว้ก่อนดีเนาะคลิปเก่าเราก็น่าจะประมาณ10กว่านาทีอยู่ปะศาสตราจารย์แม่ก่อนนะเขาเกิดอะไรขึ้นหรอคะไม่แค่ใจลอยเท่านั้นน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างน้อยในวัยของฉันมีความทรงจำบางอย่างที่ไม่เคยห่างจากเปลือกนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความทรงจำเกี่ยวกับสงครามโอ้หมายถึงศึกครั้งใหญ่ในฮอกวอตส์ใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่แย่มากมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากมายหลายคนสูญหายมันต้องน่ากลัวมากแน่ๆใช่เลยแต่ยุคมืดก็เรียกร้องให้คนที่เผชิญหน้ากับพวกเขาต้องมีความกล้าหาญฉันไม่เคยภูมิใจในโรงเรียนนี้มากไปกว่าวันนั้นมาก่อนเลยอยากรู้จังเลยว่าตัวเองกล้าหาญพอไหมฉันหวังอย่างนั้นเราทุกคนต้องเอาชนะความท้าทายในชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้คือเผชิญหน้าด้วยใจที่เปิดกว้างและก็จริงใจแน่นอนว่าต้องเตรียมไม้กายสิทธิ์ให้พร้อมด้วยรับทราบค่ะอาจารย์ฉันจะพยายามให้ดีที่สุดนั่นคือจิตวิญญาณแค่จำไว้ว่าเธอต้องไม่ไปคนเดียวเพื่อนของเธอน่ะอยู่ที่นี่จะยืนเคียงข้างเธอแม้ว่าจะเป็นในเวลาที่ดีหรือแย่ก็ตามพวกเขามีฉันดีใจที่ได้ยินมิตรภาพคือมิตรภาพที่ทรงพลังเก็บรักษามันไว้เธอน่าจะเรียบรื่นดีกดใช่ปะแบบกดเลยอะนะมันก็แค่วิ่งผ่านไหมอะแต่มันวิ่งผ่านเฉยๆมันเราทุกคนต้องชนะความท้าทายในชีวิตลองโอ้โหแป๊บนึงนะศึกปะทะศัตรูมืดมิดคือต้องใช้อะไรเยอะมากเลยทุกคนเราไม่มีสมุนไพรสักกระอย่างก่อนนะลองนะทุกคนเราก็มาผิดๆถูกๆนี่แหละอ
ขอให้มาอยู่นี่แล้วกันนะจำเป็นต้องดาวน์โหลดแพ็คเสริมด้วยนะโอเคเขาดาวน์โหลดอยู่นะทุกคนมันขนาดนั้นเลยนะถ้าไปคนเดียวอะต้องดาวน์โหลดอีก2อันเลยเหรอเดี๋ยวคิดดูก่อนนะว่าจะเอายังไงแป๊บนึงนะแป๊บเดียวแค่จะดูเฉยๆว่ากิจกรรมนี้มันจบวันไหนเพราะว่านะตอนนี้เราอัดวันที่3ไอ้ช่วงแรกอะเราอัดช่วงไม่ใช่วันที่3วันที่24ทุกคนมันก็จะแบบนะขอมาดูเฉยๆว่ากิจกรรมอ่ะหมดวันนี้เท่าไหร่มันบอกปะไม่บอกด้วยอ่ะเขาไม่บอกด้วยอ่ะแต่ว่าเราขอพักก่อนได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันน่าจะหน่วงแล้วก็มันหลายนาทีแล้วอ่ะขอพักก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันนะ